สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องตารางไขว้ในมิติการวัดความสอดคล้องด้วยตารางไขว้ผมแนะนำให้ท่านรับชมคลิปที่เกี่ยวข้องกับตารางไขว้3คลิปที่ได้ทำการอัปโหลดมาแล้วเรื่องการจัดแจงความถี่2ทางการเสนอหลายตัวแปรในตารางเดียวการเรียงการตัดกลุ่มของตัวแปรด้วยตารางคัสตอมในตารางไขว้สำหรับครั้งนี้จะเป็นการพูดถึงการใช้ตารางไขว้ในการวัดความสอดคล้องของข้อมูลนะครับซึ่งบางครั้งเราทำการวัดในเรื่องเดียวกันข้อมูลชุดเดียวกันนะครับโดยวัด2ครั้งนะครับแล้วก็ต้องการดูความสอดคล้องของการวัดนั้นมีความสอดคล้องกันหรือไม่ผมยกตัวอย่างเช่นนะครับบริษัทแห่งหนึ่งมีแผนขยายฐานการผลิตโดยเลือกพื้นที่ก่อสร้างโรงงานใหม่นะครับใน20ทำเลแล้วทำการจ้างบริษัทที่ปรึกษา2แห่งแยกทำการศึกษาความเหมาะสมของทำเลที่ตั้งทั้ง20แห่งนั้นซึ่งผลประเมินของแต่ละพื้นที่จะจำแนกออกเป็น3ลำดับก็คือมีความเหมาะสมระดับดีมีความเหมาะสมระดับปานกลางและไม่ค่อยมีความเหมาะสมหรือแย่นะครับแล้วทำการทดสอบนะครับความสอดคล้องของผลประเมินของทั้ง2บริษัทว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่และบริษัทใดควรจะเป็นบริษัทที่จะทำการจ้างวานให้ทำการศึกษาในงานลักษณะเช่นนี้อีกในอนาคตนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันนะครับข้อมูลที่จะใช้นะครับก็มีรูปร่างหน้าตาดังต่อไปนี้1กับคอน2นะครับก็คือคอนซัลแทนต์1กับคอนซัลแทนต์2นะครับ1ถึง20ก็คือทำเลที่กำหนดเอาไว้นะครับให้บริษัทที่ปรึกษาทั้ง2แห่งทำการประเมินเรตติ้งในการประเมินก็คือ1พัว2แฟร์3กู๊ดนะครับเวลาทำการวิเคราะห์นะครับก็จะใช้คำสั่ง analyze descriptive และ cost tab นะครับจากนั้นก็เลือกตัวแปรที่ต้องการดูความสอดคล้องนะครับใส่เข้าไปใน low กับ column นะครับโดยเลือก rating จาก consultant 1เป็น low และเลือก rating จาก consultant 2เป็น column จากนั้นก็เลือกค่า CT ครับและเลือก kappaจากนั้นก็ continue ครับเดี๋ยวเรามาทดลองทำกันดูนะครับเมื่อท่านทำการเปิดข้อมูลแล้วนะครับเราก็มาที่ analyze เลือก descriptive แล้วก็เลือก cost tab จากนั้นนะครับก็นำข้อมูลจากบริษัทที่ปรึกษาบริษัทที่1นะครับใส่เข้าไปในโรและบริษัทที่ปรึกษาบริษัทที่2ใส่ไปในคอลัมน์จากนั้นก็มาเลือกนะครับ statistic ครับเราเลือกนะครับ kappa ครับจากนั้นก็ continue ครับแล้วก็โอเคครับนี่คือ output นะครับที่ได้จากการวิเคราะห์ความสอดคล้องนะครับหรือ measure of agreement ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูในPowerPoint กันที่ชัดๆครับผลการทดสอบที่ได้ก็จะได้ค่านะครับแคปปาเท่ากับ 0.478 นะครับ significant ซึ่งหมายความว่าผลของบริษัทที่ปรึกษานะครับผลประเมินของบริษัทที่ปรึกษา1และ2มีความสอดคล้องกันมากและผลการทดสอบจะพบว่าในพื้นที่ที่บริษัทที่1และบริษัทที่2ประเมินเช่นมีความเหมาะสมแย่และปานกลางซึ่งเราก็สามารถตัดทิ้งได้ในกรณีที่เป็น1เคสนะครับ1ทำเลนะครับที่บริษัทที่1ประเมินว่าดีนะครับขณะที่บริษัท2ประเมินแล้วว่าไม่ดีก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ไม่ดีดังนั้นในกลุ่มนี้ทำเลนี้ก็น่าจะถูกตัดทิ้งไปครับและก็มาดูนะครับในกรณีที่บริษัททั้ง2แห่งประเมินว่าดีก็คือ4แห่งครับและก็มีอีก1แห่งที่บริษัทที่2ประเมินว่าดีขณะที่บริษัทที่1ประเมินว่าปานกลางนะเราก็จะ
นำมาทำการทดสอบดูว่าทั้ง5ทำเลนี้ทำเลใดที่จะมีความเหมาะสมมากที่สุดในการจัดตั้งโรงงานสำหรับงานในอนาคตของบริษัทนี้นะครับถ้าหากมีการจ้างบริษัทที่ปรึกษาอีกในอนาคตทำงานในลักษณะเดียวกันควรจะจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่2นะครับจะเหมาะสมที่สุดเพราะว่าผลประเมินนะครับค่อนข้างจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน YouTube ให้กำลังใจชอบใจกรุณากดไลค์ต้องการแบ่งปันกรุณากดแชร์ต้องการติดตามกรุณากด Subscribe ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ